ก็ประชุมอะนะมีน้อยแต่ก็ประชุมเหมือนนอนน้อยแต่นอนอะทำนองเนี้ยแล้วก็พูดหลายเรื่องค่ะวันนี้นายกไปที่ทำเนียบตั้งแต่8โมงโหเมื่อวานกลับมาจากอุดรนะ3เวทีนะเธอเยอะเลยเมื่อวานนี้ไปพูดหลายเวทีเปรียบประเทศชาติเป็นเครื่องบินนายกรัฐมนตรีก็เป็นกัปตันกัปตันเนี่ยอายุมากมีประสบการณ์อย่าไปเสี่ยงกับผู้ช่วยกัปตันเด็กๆเลยเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวเอาเครื่องบินผ่านโน่นนี่มาตื่นเต้นค่ะกัปตันอายุมากมีประสบการณ์กัปตันพาถึงที่หมายปลอดภัยน่ะเมื่อวานนี้นะคะไปที่ไหนก็จะพูดอย่างเงี้ยกัปตันมามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์โถน่าสงสารเนาะดูหน้าตาเหมือนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเนาะวันสามเวทีใช่3เวทีแล้วจังหวัดนึงแต่ละอำเภอมันค่อนข้างไกลอ่ะต้องใช้การเดินทางนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีไปถึงตอน8โมงแล้วก็ประชุมครม.วันนี้เนี่ยนะคะก่อนการประชุมก็มีคุณมนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์และคณะผู้บริหารเข้าพบนายกประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการปปส.ไทยยูธลีดStart to be the Star จุดไฟฝันสร้างกีฬาในหัวใจห่างไกลยาเสพติดแล้วนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องว่าการจะนำเสนอให้กกต.พิจารณาการใช้งบกลางในการช่วยเยียวยาประชาชนแก้ไขปัญหาราคาค่าไฟคือเป็นลักษณะของการทำเรื่องไปหารือซึ่งเป็นมาตรการและหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนให้มากที่สุดฉะนั้นถ้ามีอะไรใหม่ที่ทำขึ้นมาได้เนี่ยในระหว่างนี้ต้องขออนุญาตจากกกต.ให้กกต.พิจารณาก่อนและย้ำว่านี่คือหน้าที่กกต.ไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วบอกว่าขออย่านำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาเลยเรื่องไฟฟ้านะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยส่วนจะมีการพิจารณาช่วยเหลือค่าน้ำประปาด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องมีผลตามกันไปน้ำประปาการประปาเขาต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าไฟฟ้ากับประปาไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันแล้วนายกก็ไม่สามารถสั่งการได้ให้ดูรายละเอียดถึงความเหมาะสมประกอบกันเพราะทุกอย่างนั้นมีกฎระเบียบกติกาการบริหารงานแบบนี้ต้องมีกฎระเบียบกติกามีกรอบการทำงานไม่ใช่บริหารงานแบบพูดเรื่อยเปื่อยไอ้พูดเรื่อยเปื่อยมันทำไม่ได้แต่ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามดูแลให้ได้มากที่สุดเพราะนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ต้องไปถามความชัดเจนจากกกต.ก่อนส่วนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับขึ้นอัตราค่าน้ำค่าไฟหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทุกอย่างเป็นไปตามวาระการจะขึ้นค่า FT ต่างๆก็มีวาระจะเอาลงก็มีวาระมีขั้นมีตอนถ้าหากมองเรื่องน้ำเรื่องไฟเป็นเรื่องการเมืองการบริหารนั้นต้องแยกกันอย่ามองว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกจะเอาตรงนี้มาเป็นประโยชน์ของตัวเองคือหมายถึงว่าทำแล้วให้เป็นประโยชน์กับตัวเองอันนี้อย่ามองการเมืองให้มองว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภาระให้กับพี่น้องประชาชนแล้วย้ำกับสื่อมวลชนว่าอย่าถามประเด็นการเมืองเพราะวันนี้เป็นเวลาราชการฉันเป็นนายกรัฐมนตรีไปฟังค่ะกกต.เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวกกต.มายังคะก็ทำต้องทำเรื่องปัญหาอื่นนะก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดนะค่ะถ้ามีอะไรขึ้นมาที่ต้องทำใหม่อะไรได้ก็ต้องขออนุญาตกกต.ก่อนให้เขาพิจารณานะอันนี้เป็นหน้าที่กกต.ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะก็ขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยแล้วกันได้ไหมนะไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นค่าน้ำประปาก็มันก็จะมีผลต่างไปหมดอันนี้กับประปาเขาก็หลบที่นาของเขาอีกทีนึงนะเพราะทุกคนมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันทั้งหมดเข้าใจไหมค่ะไม่ใช่ทั้งหมดเลยรัฐบาลนายกต่างที่ผู้สั่งไม่ได้แบบนั้นมันต้องไปดูที่รายละเอียดว่ายังไงเหมาะสมหรือไม่ยังไงแล้วมันมีเรียกอะไรมันมีกฎกติกากฎระเบียบไว้ตรงไหนอย่างไรเขาบริหารแบบนี้ไม่ได้พูดไม่ได้เปิดมันพูดไม่ได้เข้าใจป่ะรัฐบาลมีการเขาอยากจะดูแลนี่คือรัฐบาลหน้าที่รัฐบาลนั่นนี่ก็ต้องถามกกต.ครับท่านเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับที่ค่าน้ำค่าทุกอย่างจะว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมมันเป็นตามวาระของมันอะไรไหมการจะขึ้นค่าเอฟซีต่างเขาก็มีระยะเวลาแก้ปัญหาอยู่เดือนมันเป็นขั้นตอนของเขาอยู่แล้วของเขาใช่ไหมถ้ามองเรื่องการเมืองอ่ะแล้วการเมืองต่างๆ
บริหารเนี่ยใช่ไหมบางอย่างมันต้องแยกกันพิจารณามันต้องแยกกันแต่ไม่ใช่ว่าผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกรัฐมนตรีจะเอาเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับผมผมไม่ดับคนละบทบาทนะวันนี้จะถามเรื่องการเมืองก็ผมเป็นนายกรัฐมนตรีพอดีนะคะประเด็นที่ว่าลงใต้คราวนี้เนี่ยพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์นี่อาจจะมีการสวนทางกันนะหรืออาจจะไปเผชิญหน้ากันก็ได้เพราะว่าไปใต้ด้วยกันก็ไม่มีอะไรถามเรื่องนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส